เรื่องไหนครับการชุมนุมนะคะใครนะฮะผู้ชุมนุมที่ลานอ๋อผู้ชุมนุมใช่ไหมฮะผู้ชุมนุมเนี่ยเราก็มีการดำเนินหลายคดีนะครับอย่างคดีแรกเนี่ยการชุมนุมเรื่องที่18เนี่ยเราก็มีการออกหมายจับเนี่ยจำนวน15นายก็ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มมาดำเนินคดีได้จำนวน11นายก็เหลืออีก4นายที่จะติดตามจับกลุ่มต่อไปส่วนอีก15รายที่เหลือเนี่ยเป็นการตัดหมายเรียกนะฮะก็ให้เรียกมาพบพนักงานสวนเนี่ยในวันที่28นะครับอันนี้ก็เป็นคดีเมื่อวันที่18กรกฎาคมสำหรับการชุมนุมที่3ต่อมาเนี่ยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็มีการดำเนินคดีเนี่ยคุณอนนท์มีการออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็นำไปยื่นคำร้องฝากขังกับศาลอาญาศาลอาญาก็ให้อนุญาตประกันตัวนะครับสำหรับวันที่16เนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานก็อย่างที่ได้นำเรียนไว้ก็พิจารณาเบื้องต้นเป็นการชุมนุมเนี่ยในเรื่องมีการแจ้งการชุมนุมตามพรบชุมนุมก็พิจารณาว่าผู้แจ้งเนี่ยผู้จัดเนี่ยได้มีการกระทำเนี่ยที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ชุมนุมสาธารณะหรือไม่นะฮะหรือเป็นความผิดตามพรบจราจรหรือพรบความสะอาดหรือการไม่ใช้ไม่ขออนุญาตการใช้เครื่องขยายเสียงนะอันนั้นก็เป็นคดีที่การชุมนุมล่าสุดนะครับสำหรับการชุมนุมที่หน้าบก.ทบ.ก็เมื่อวานเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยก็มีการออกหมายเรียกจำนวน5นายนะครับก็มีการมาพบพนักงานสอบสวนจำนวน4คนแล้วก็ทางตำรวจหลังจากสอบปากคำนะแจ้งข้อหาและสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวไปหรืออีกคนหนึ่งก็คือผัดเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยถูกดำเนินอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีที่ท้องที่อื่นก็จะพบพนักงานสอบสวนต่อไปนะครับคร่าวๆก็เป็นอย่างนี้ครับตัวนี้สอบถามก่อนกรณีที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีการรวมตัวที่ลานคนเมืองครับผมมีแจ้งข่าวบางคนที่เคยให้ประกันแล้วสั่งห้ามกระทำความผิดซ้ำตรงนี้มันจะมีการก็ถ้าเกิดมีพยานหลักฐานอย่างว่านะฮะก็จะมีการยื่นเรื่องให้ศาลที่อนุญาตให้ประกันตัวพิจารณาต่อไปครับอย่างกรณีวันที่16เห็นว่ายังไม่เข้าข่ายที่จะต้องออกหมายจับอันนี้จริงเป็นยังไงที่ครั้งล่าสุดที่ลานคนเบื่อนะฮะเขาก็เป็นการชุมนุมอย่างที่นำเรียนนะฮะ16ไหนฮะ16สิงหาคม16ชุมนุมใหญ่ชุมนุมใหญ่นะฮะก็ยังฮะก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกอะไรท่านออกหมายจับไหมวันที่16ที่ประชุมใหญ่นะก็อย่างที่นำเรียนฮะว่าเป็นกรณีการชุมนุมเนี่ยตามพรบชุมนุมสาธารณะนะฮะก็คงไม่ได้มีการออกหมายจับนะถ้ามีอะไรก็คงออกหมายเรียกครับก็ขอบ